ฟอร์มของปฏิวัติในพาร์ทที่แล้วครับหลังจากที่เปิดซีซั่นของเดนมาร์กมาครับก็ถือว่าทำผลงานค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจนะมีจังหวะเสียประตูและก็มีจังหวะที่เซฟสวยๆได้หลายครั้งครับถึงแม้เกมใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นลีกมาไม่ว่าจะเป็นการเจอกับโคเปนเฮเกนก็ไม่สามารถที่จะเก็บคลีนชีทได้และก็เจอกับบรอนบี้ในพาร์ทที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บคลีนชีทได้เช่นกันนะครับและในพาร์ทนี้เรามีคิวเจอกับมิดฟิลแลนด์และหวังว่าวันนี้ปฏิวัติจะฟอร์มเข้าฝักเข้ามือที่สุดนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ FIFACOIN.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB What the fuck ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ FC 24กับปฏิวัติจากให้ครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องในส่วนของการอัพสกิลนะแต่ว่าในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยถ้าเกิดผมอัพจนตันสุดๆไปเลยในซีซั่นแรกเนี่ยผมว่ามันจะเก่งเวอร์ไปหน่อยนะอันนี้ก็ต้องเบรกนิดนึงผมก็เลยคิดว่า12แต้มสกิลพอยต์ตรงนี้เดี๋ยวจะไปอัพอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยละกันมันจะได้ในเรื่องของการกระโดดครับการจัมปิ้งนะและก็2เลยคือในเรื่องของปฏิกิริยารีแอคชั่นก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาแต้ม12พอยต์ตรงนี้เนี่ยมาอัพในส่วนของค่าปฏิกิริยารีแอคชั่นแล้วก็ค่ากระโดดจัมปิ้งนั่นเองครับเอาเลยครับผมเรียบร้อยตอนนี้เราอัพสกิลเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของค่ากระโดดเนี่ยเราอัพขึ้นมาเป็น79นะและรีแอคชั่นเราขึ้นมาเป็น78ครับก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะและก็คาดว่าน่าจะช่วยเสริมสร้างให้น้องเนี่ยมีความเก่งมากขึ้นในเรื่องของปฏิกิริยาต่างๆในการปัดป้องหรือร่วมกับการโดนบีบเพรสนะจะได้มีความนิ่งมากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้เรามีเปิร์กผู้รักษาประตูนะควิกรีเฟกนะครับก็คือจะช่วยบูสต์ในเรื่องของค่าปฏิกิริยาการเซฟที่ดีขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นฟาริสครับฟาริสเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ปฏิวัติเนี่ยสามารถที่จะออกไปตัดบอลนะครับผมนอกกรอบน่าจะเป็น6หลานะได้ดีขึ้นนะครับผมในเรื่องของการออกไปโชคบอลจากลูกตั้งเตะหรือว่าออกไปตัดบอลจังหวะที่หลุดเดี่ยวถ้ามีฟาริสน่าจะช่วยในการออกไปเรียกว่าตัดบอลเร็วนะครับผมเก็บจังหวะ2ได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าให้เลือกนะตอนนี้นะครับผมความสำคัญเลยผมมองว่าควิกรีเฟกดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าหลังๆเราเริ่มโดนล่อเป้าบ่อยมากๆและเราต้องการปฏิกิริยาเข้มๆครับมาช่วยทีมนะฮะโอเคอันนี้ดีกว่าจัดไปครับและ1เกมครับก่อนที่เราจะไปเจอกับมิดฟิลแลนด์ครับคือการเปิดบ้านชนะ Vbox ได้3ประตูต่อ0นะเป็นเกมที่เราไม่ได้มีงานหนักครับและเพื่อนก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับโดยสกอร์เรายิงไป3ลูกเลยนะครับในเกมนี้นะและแน่นอนครับเกมถัดไปคือการไปเจอกับมิดฟิลแลนด์โดยการไปเยือนด้วยนะเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่หนักเพราะว่าถ้าทุกคนจำได้เนี่ยมิดฟิลแลนด์นี่คือเจ้าประจำของฟุตบอลยุโรปเลยนะนี่คือบอกเลยว่าเป็นทีมที่เราอาจจะต้องระวังมากๆครับสำหรับในลีกเดนมาร์กนี่คือก็ตัวอันตรายเช่นเดียวกันนะฮะและเกมกับมิดฟิลแลนด์ครับโดยเป็นเกมเยือนของเราณวันนี้ครับก็เป็นชุดเดิมที่เราจะลงเล่นร่วมกับเพื่อนๆนะครับผมแน่นอนว่าทางด้านของปฏิวัติได้ลงตัวจริงอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ยึดเป็นมือหนึ่งถาวรแล้วนะฟอร์มก็ถือว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะครับเอาละครับผมเกมนี้ครับถือว่าเป็นเกมที่ศึกหนักอีกหนึ่งเกมนะช่วงฟอร์มที่ผ่านมาครับทางด้านของโอเดนเซ่เนี่ยมีประวัติไม่ดีกับการเจอทีมระดับใหญ่ๆในเดนมาร์กนะครับวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนกับแมตช์เรตติ้งถึง 8.5 ครับและก็ต้องเซฟประตูให้ได้ถึง 70% นะในเกมนี้อะไรครับถือว่าเป็นเกมที่ท้าทายทั้งส่วนของตัวทีมและก็ผู้สัมประตูอย่างปฏิวัติครับจะไปได้ดีแค่ไหนเกมนี้เดี๋ยวมันลุ้นไงทุกคนเริ่มเลยครับเกมนี้แล้วจังหวะนี้บังได้สวยออกมาบันเทิงเลิศไส้หรือเปล่าเข้าขวามาฟอร์ซูมกดติดบล็อกโอ้โหแล้วปั๊มได้อยู่และจังหวะนี้เข้ามาด้านในฝากขวามาแล้วตามช่องจะไม่ได้ยิงครับลูกนี้แม่ยังมาแก้จังหวะสุดท้ายได้ครับกองหลังของโอเดนเซ่ตูเร่แล้วเติมมาที่อาริการครับอาริการโอ้โหหักโค้งโอ้โหสุดเลยบาสกิมบาสกิมเข้าด้านในแล้วกดโอ้โหลูกนี้คิลเลอร์พาสของแบ็คซ้ายโคตรดุเลยโอ้โอเดนเซ่มาอีกแล้วครับวันนี้เริ่มต้นได้ดีครับการเจอทีมใหญ่ครับทำเป็นเล่นนะโอ้โหถือว่าจ่ายขาดมากเมื่อกี้ก็ต้องชมเลยนะไม่มีจังหวะก่อนหน้านี้ครับแ
ต้องกลับไปดูรีเพย์ก่อนหน้านี้นะครับจ่ายได้ขาดเหลือเกินเนี่ยทุกคนดูมุมต่ำครับคือจ่ายแบบขาดเลยนะไม่ล้ำหน้าแล้วจ่ายแบบขาดมากโอ้โหเพื่อต้องชมจริงๆนะโอ้เล่นดีมากแล้วบาสกิมนี่คือพี่แกได้ความแข็งอยู่แล้วครับมุ้ยจบไม่ยากอะอะไรครับผมนำ 1-0 แบบเร็วจีนะ15นาทีและถ้าเกิดเราไม่มีงานเยอะเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะโชว์หลุดเข้ามาจังหวะนี้ไม่มีใครเบรกโชว์มาตรงกลางแล้วจังหวะนี้หมุนมายิงขวาติดบล็อกอยู่โอ้โหเร่ร่อนไม่กล้าแทงขึ้นไปด้านหน้าครับอู้แล้วได้อยู่ครับที่โชว์จังหวะนี้ถือว่าอยู่ด้านหน้าคนเดียวตัวใหญ่ๆก็อันตรายอยู่ครับโอซันฝากเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงเสาแรกโอ้โหแม่ยิงไม่เข้ากรอบครับถ้าเข้ากรอบก็แม่มีลุ้นเหมือนกันนะลูกนี้ฝากต่อมาที่โชว์นี่เป็นตัวเก็บบอลทาร์เก็ตแล้วหักข้อจังหวะนี้เลือกขวามาแล้วจังหวะนี้จะสปีดแต่ว่าพอเส้นทำได้ดีแล้วปฏิวัติครับปฏิวัติหยอดขึ้นมาด้านหน้าแล้วฝากมาแม่นด้วยดีซันแต่ว่าดีซันจับบอลลั่นโอ้โหมาด้านขวาได้สวยครับและจะไปเองจังหวะนี้ลากไปเรื่อยๆและก็ตันเลยครับผมวนกลับมาก่อนแล้วจังหวะนี้แอดเดอร์สันฝากเข้ามาสวยๆแล้วช่องนี้มาดีฟอร์ซูมยิงแล้วดีมันผ่านหน้าประตูไปแล้วโอ้โหมาร์ติเนสครับลงมาใหม่ฝากขวามาจังหวะนี้เข้ามาที่โมรินี่ฝากมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหเสาแรกยิงโคตรคมโอ้โหลูกนี้คือจะเซฟยังไงจะเซฟยังไงยิงคมเหลือเกินโอ้ปล่อยเขาหลุดมาแล้วเป็นยิงคมจัดๆนะทุกคนดูครับเสียบสามเหลี่ยมเลยโอ้โหมาแต่ละดอกแล้วบอกเลยว่าเกินไปลูกนี้โอ้โหยิงโคตรดีจัดๆเลยคือถ้าเราดูจังหวะจะปัดเกือบถึงนะแต่ช่วงตัวเราอ่ะบอกเลยว่าเราไม่ได้สูงมากทุกคนแต่เขายิงดีมากลูกนี้ก็คือต้องยอมเอ้ยโอ้โหยิงแบบเสียบใต้คานะน่ะแล้วเคาะมาที่บาสกิมเอาอาร์ตฝากขวามาซิมิกเอาอาร์ตฝากมาสวยแล้วบาสกิมลูกนี้ฝากมาที่เรย์รอยวนเข้าด้านในจังหวะนี้จับได้ที่ตูเร่ยิงเสาแรกโอ้โหมาเหมือนกัน2ประตูต่อ1เออต้องอย่างนี้เนี่ยต้องอย่างนี้อู้ถือว่ามาทันเวลาครับ 2-1 แล้วน่าจะเป็น3แต้มแล้วอย่างนี้ถือว่าอู้สมกับเป็นเกมใหญ่จริงๆเพราะว่ามิดฟิลแลนด์เหมือนจะไม่ตึงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มาเปี้ยงเดียวหายเหมือนกันครับมาแบบดุๆเลยฮะและก็ยิงคืนได้ครับทางด้านของโอเซ่และก็โดนเปลี่ยนสุดท้ายครับไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมแล้วเพราะว่าเวลาจะหมดอยู่แล้วแต่ว่านี้ครับเราโดนยิงก็น่าเห็นอกเห็นใจนะเพราะว่าจังหวะที่โดนแต่ละดอกเนี่ยมันโอ้โหแน่นๆทุกลูกเลยฮะย้อนให้ดูอีกทีครับทุกคนจังหวะที่โดนยิงเนี่ยจะพูดว่าเราพลาดก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาจับปุ๊บแล้วเขากดเสาแรกอย่างนี้เลยอะแม่เป็นใครมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเพราะว่าบอลมันเด้งและเข้าข้อเต็มๆเลยฮะถึงแม้นะครับผมเกมที่แล้วจังหวะที่โดนยิงกับมิชลันเนี่ยจะมองว่าเอ้ยมันเป็นลูกที่ยากและอาจจะพุ่งไม่ทันแต่ว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเก่งขึ้นในอนาคตผมมองว่าเราอาจจะต้องทำการอัพสกิลให้เก่งขึ้นครับทุกคนและก็หวังว่าเราน่าจะเซฟลูกยากๆให้ได้ครับเพราะว่าการไปเป็นพวกสัปประตูระดับท็อปลูกยากๆแบบนี้แหละคือลูกตัดสินเกมนะซึ่งตอนนี้ปฏิวัติยังทำไม่ได้แต่อนาคตอาจจะพัฒนาในจุดๆนี้ได้ก็ได้นะอะไรครับผมตอนนี้ผมอัพสกิลเพิ่มนะครับผมบวกค่าไดวิ่งเป็น83และที่อัพเพิ่มเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าจังหวะเซฟลูกยากๆครับทุกคนลูกเสียบใต้คานลูกเสียบเสาอะไรเงี้ยลูกเสียบมุมเนี่ยเรายังไม่ดีนะเอาง่ายๆคือเปอร์เซ็นต์การเซฟลูกยากๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีครับแต่ถ้าเป็นลูกธรรมดาเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ได้แย่นะถือว่าโอเคเลยแหละแต่ว่าลูกยากๆในที่นี้คือลูกที่แบบเสียบคานเสียบเสาเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีลูกเวอร์แล้วกันพูดง่ายๆในเกมถัดไปครับเราจะได้แก้มือกับบรอนบรีอีก1ครั้งครับเพราะว่าทีมจากเดนมาร์กเนี่ยเขามีเพียงแค่12ทีมเท่านั้นนะการวนมาเจอกันเนี่ยก็จะเจอกันบ่อยนะครับหลายรอบหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอเดเซ่ก็ยังนำไปดับที่1ของตารางนะก็ถือว่ายังคงฟอร์มได้ดีก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและก็เอาจริงเสียประตูน้อยที่สุดนะถึงแม้เราจะมองว่าเฮ้ยจังหวะของปฏิวัติเนี่ยเสียง่ายนะครับบางครั้งแต่ก็ยังเป็นทีมที่เสียน้อยที่สุดนะครับก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีอยู่นะเอาจริงๆอะไรครับผมแมตช์ล้างแค้นกับบอนบี้ในพาร์ทที่แล้วครับที่เราแพ้ไป 2-0 ครับทั้งที่เขาเหลือ10คนเลยนะวันนี้ก็หวังว่าทีมน่าจะมีการแก้ไขที่ดีขึ้นครับเอาแล้วพูดปุ๊บเสียให้ทางด้านของวาสเลยแล้วเอนเตก้าเข้ามาจังหวะนี้เข้าขวาแล้วไม่มีใครเซฟแล้วเดี๋ยววาสจังหวะนี้หลุดขึ้นมาเสาแรกโอ้โหปฏิวัติโอ้โหแขนขวาตึงๆ
อุ้ยถือว่าปฏิกิริยาช็อตแรกถือว่ามาแล้วครับและจังหวะนี้หลุดเข้ามาด้านในแล้วขวาปันๆแล้วเซฟของปฏิวัติโอ้โหแม่เพื่อนปล่อยมาไม่ยั้งจริงๆจังหวะนี้ครับมาตั้งแต่เริ่มยังไม่จบไปตั้งแต่ของบอลบี้ครับอูพี่แกบุกไม่พักแล้ววันนี้ก็มาเอเตก้าเอเตก้าเลือกตรงไหนครับฝากมาสวยๆจังหวะนี้แล้วเลือกเสาแรกโอ้โหปฏิวัติอีกโอ้โหสามเซฟของปฏิวัติฝากขึ้นมาเกรฟขอมาจังหวะนี้แดนเนียลวาร์ดวาร์ดดึงเข้ามาแล้วยิงเสาเดียวโอ้โหต้องทุบออกไปก่อนนะโอ้ยเกือบจะสุดตัวเหมือนกันแม่สี่เซฟไปแล้วครึ่งแรกปฏิวัติลูกนี้ก็ถือว่าช่วงตัวของปฏิวัติเนี่ยมันไม่ได้ยาวทุกคนเอาง่ายๆคือไม่ได้สูงอ่ะแล้วจังหวะพุ่งก็ต้องสุดตัวจริงๆลูกนี้ก็เกือบไปเหมือนกันนะอาร์เรเซ่เคลียร์ออกมาได้บ้างครับน่าจะหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้โหเป็น4เซฟของฝั่งปฏิวัติจักให้ครับโอ้โหวันนี้งานชุกแล้วก็ดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับฟอร์มของเขาโอ้เซฟไม่พักครับวันนี้อะไรครับครึ่งหลังครับจะเริ่มครับอีก45นาทีครับแหมโอเดนเซ่จะมีทีเด็ดให้เราเห็นหรือเปล่าครับคือตั้งรับมา45นาทีแล้วนะหวังว่าครึ่งหลังครับจะได้เห็นอะไรดีๆมากขึ้นครับแต่ว่าบอนบี้เขามาดุจริงครับวันนี้เอเดกาฝ่าเข้าตรงกลางแล้วบันเทิงจังหวะนี้ยิงยังบล็อกได้ที่เฮเรนเดอร์ครับโอ้โหขอไปแล้วจังหวะนี้เอาฮาร์ดฝากต่ออ้อมซ้ายมาที่ตูเร่ตูเร่เลือกยังไงวนกลับมาแล้วบาสกิมหักข้อมาเอาฮาร์ดเข้าขวายิงแล้วเซฟโอ้โหนี่โอกาสที่ดีที่สุดเลยครับของโอเดเซ่มาดูเตะมุมตรงนี้ก่อนเลยครับเปิดมาจังหวะที่เสาแรกแล้วยิงเซฟไปโอ้โหเกือบครับดีรอยวนกลับมามูตาฟิสมูตาฟิสหักข้อมาสวยที่พองเส้นแล้วกดขวาจังหวะนี้เซฟแล้วบอลทะลักยังรับได้อยู่ครับโอ้โหออกไปด้านนอกซิมิกหักข้อมาสวยๆแล้วเลร้อยยังได้อยู่ฝืนๆบาสกิมจิ้มมาเอาอาร์ตยิงขวาดูดิโอ้เป็นประตูหนึ่งของด้านของโอเดเซ่แล้วครับโอ้โหมาจนได้ครับตั้งรับจนได้ดีเลยครับผู้เกมนี้ต้องใช้คำนี้เลยนะตั้งรับจนได้ดีฮะยังเหลืออีก10นาทีครับทุกคนแต่ว่าขึ้นนำไปแล้วครับโอ้ถ้าได้3แต้มนี่คือสำคัญมากนะเป็นคะแนนที่เราจะต้องทำไม่ได้ครับโอ้แล้วพวกสัมประตูของเขาเนี่ยล้มช้าไปหน่อยนะแต่ว่าถือว่าเป็นโชคดีของเรามาสวยๆแล้ววาสวาสเข้ามาด้านในวาสหักข้อมาจังหวะเอเตก้าจิ้มมาแล้วยิงเสาแรกโอ้โหปฏิวัติโอ้ลูกนี้แล้วปฏิวัติออกมารับลูกดองปัดออกไปก่อนครับตัวไม่ได้ใหญ่มากแล้วจังหวะที่โบกเลยร้อยเคียงจะเท่โอ้โหช่วยกันดีแล้วจังหวะนี้เซฟปฏิวัติโอ้ตะปบไปหนึ่งทีโอ้โหมีออกมาพลาดเหมือนกันแต่ว่าก็ยังแก้ไขได้โดยการมาเซฟก่อนสุดท้ายครับโอ้ย4นาทีและปฏิวัติจังหวะนี้มาเสาแรกปฏิวัติชกออกไปก่อนครับต้องช่วยทีมและเคลียร์ทิ้งออกมายังไม่พ้นครับโควาชิชแท้ๆอยู่ด้านข้างและจังหวะนี้เอาเสียบอลโอเคครับจิ้มออกมาได้แล้วเวลากำลังจะใกล้หมดจบลงตรงที่103แต้มครับโอ้วันนี้โอเดนเซ่ทำได้ฮะแก้แค้นได้ครับทุกคนจากเกมแรกที่เราแพ้เขามาเกมนี้เราได้3แต้มเก็บชัยชนะและก็คลีนชีทของปฏิวัติด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเซฟไม่พักเลยอะโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดตั้งแต่เราลงเล่นให้กับโอเดนเซ่เลยก็ว่าได้นะวันนี้เซฟไป5ครั้งครับแล้วแต่ละลูกบอกเลยว่าจุกๆทั้งนั้นย้อนไปดูเซฟแรกครับทุกคนถือว่าเป็นเซฟดำร่องเลยครับจังหวะนี้แล้วเซฟเสาแรกโอ้โหทันได้ยังไงอยู่เนี่ยจ่อๆเลยนะคือเหมือนกับว่าผวาไปเสา2แล้วแต่ว่ามือฝั่งขวายังทันอยู่ลูกที่2ครับไปจังหวะเซฟที่ก็ถือว่าช่วยอีกแล้วครับจังหวะนี้ครับโอ้โหพุ่งไปควักออกทันนะยังทันเฉยเลยดูฮะลูกนี้อู้หูวิลูกที่3ครับก็เป็นจังหวะยิงอีกแล้วครับจังหวะนี้ถือว่าพุ่งสุดตัวเหมือนกันนะแม่ถ้าเกิดเขายิงสูงอีกหน่อยนี่ก็เกือบไปนะแต่ว่ายังทันอยู่ทางด้านของปฏิวัติและเซฟสุดท้ายทุกคนก่อนจะหมดเวลาจังหวะนี้ถือว่าเป็นเซฟสำคัญเลยนะอูถ้าเกิดหลุดเข้าไปได้นี่คือตีเสมอแล้วเหลือ1แต้มทันทีแต่ลูกนี้ยังทำได้ดีครับยังควักไปทันอีกแล้ววันนี้ต้องยอมรับวันนี้เราโดนรอบเป้าเยอะมากและเราสามารถเก็บคลีนชีทได้อันนี้ถือว่าดีโคตรเลยครับแต่ว่าถ้าดีเนี่ยคือไม่ต้องรอบเป้าเยอะขนาดนี้เอาแบบลูก2ลูกยังพอทนนะอันนี้คือ5ลูกอันนี้เกินไปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราเก็บคลีนชีทได้66.67% นะฮะเฮ้ยถือว่าตึงเอาเรื่องนะอัปเดตในส่วนของสเตตัสเราหน่อยครับตอนนี้เรา80เรตติ้งครับ
ลงเล่นให้กับโอเดนเซ่ไปนะทั้งหมด12เกมนะครับชนะไป9เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับเก็บคลีนชีทไปถึง8นะแน่นอนครับตอนนี้เรามีมูลค่าอยู่ที่ 38.5 ล้านปอนด์นะก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะสำหรับคนไทยนะถือว่าเยอะมากๆครับเยอะจัดๆเลยแหละและเกมต่อไปกับ FC นอร์เยอร์แลนด์นะครับผมเราสามารถเปิดบ้านชนะได้ที่3ประตูต่อ1นะฟอร์มยังโดดเด่นแต่ว่าเสียคลีนชีทครับโดยการที่เราเสียจุดโทษครับและลูกจุดโทษครับถือว่าเราเดาทางได้ถูกด้วยแต่ว่าพี่แกยิงดีมากๆครับเข้าเสียบมุมและพุ่งไม่ถึงนั่นเองฮะและเกมต่อไปกับแลนเดอร์ครับเราปลุกไปชนะได้ 3-1 เกมนี้น่าเสียดายนะเกือบจะเก็บคลีนชีทได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยเซฟจุดโทษได้แก้ตัวจากเกมที่แล้วแต่ทีมก็ยังดันเสียประตูครับแต่ลูกจุดโทษลูกนี้เนี่ยเราเซฟได้ดีมากๆครับทุกคนแต่ก็น่าเสียดายครับคลีนชีทไม่มาในเกมนี้ฮะในส่วนลีกเดนมาร์กครับผมว่าของเรานะครับตอนนี้ฟอร์มดีและก็ค่อนข้างใสสะอาดนะโอกาสนะครับผมถ้ามองยาวๆเนี่ยโอกาสติด1ใน4เนี่ยผมว่าค่อนข้างสูงแล้วแหละเพราะว่าฟอร์มนะครับเล่นมาเกือบครึ่งฤดูกาลก็ยังคงสภาพได้ดีโดยเฉพาะเรื่องการเล่นเกมรับเนี่ยเล่นดีมากๆครับทุกคนถึงแม้เกมรุกอาจจะไม่ได้แบบฟูฟ่ามากนะครับแต่ว่าเสียประตูน้อยครับทุกคนผมว่าอันดับ 1-4 ต้องมีติดแต่ว่าจะได้อันดับที่1เลยเนี่ยก็ต้องรอดูผลงานยาวๆครับต้องดูระยะยาวจริงและก็หวังว่าปฏิวัติจะช่วยได้ทุกเกมนะใครชอบปฏิวัติอย่าลืมกดไลค์กับช่องพี่บอสวอเตอร์ฟักด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้หวังทุกคนจะสนุกนะครับกับการเซฟอันดุดันของน้องและพาร์ทต่อไปมารับชมกันต่อว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรและจบซีซั่นนี้เราจะเนื้อหอมแค่ไหนครับทุกคนเจอกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์ให้คนละ1ครั้งนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ใครยังไม่ Subscribe ผมฝาก Subscribe ช่องพี่บอสวอเตอร์ฟักด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าและต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย